กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การหยิบชาแนลนะครับทุกคนแล้ววันนี้กายจะมารีวิวฮีโร่ที่แม่งโคตรเก่งโคตรโกงและโคตรของโคตรเกรนนั่นก็คือเออร์รอลนะครับทุกคนแต่ก่อนที่กายจะมารีวิวฮีโร่ตัวนี้กายมีอะไรจะบอกกับทุกคนครับว่าตอนนี้กายสตรีมอยู่ที่ Nemo TV นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูกายสตรีมสดก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับหรือมากดติดตามกันไว้ก่อนเดี๋ยวกายจะแปะลิงก์ Nemo TV ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับช่องของกายเองก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับทั้งคนที่ดูจาก YouTube หรือคนที่มาดูสตรีมสดขอบคุณมากครับผมโอเคครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูความเกรียนของเออร์รอลกันเลยดีกว่าครับทุกคนก่อนอื่นก็เริ่มจากซื้อแวลเลอร์พาร์กกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะซื้อชุดนี้นะ549คูปองโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยก็รับทั้งหมดนี่นะครับก็ได้ตัวใหม่แล้วพอเราซื้อแวลเลอร์พาร์กก็ได้รับเออร์รอลแล้วนะครับนี่โคตรเท่ครับทุกคนดูเด็กเออโคตรเฟี้ยวอ๋อได้สกินด้วยโคตรเท่ครับเฟี้ยวเกินไหนก็ได้ไหนแล้วครับเฟี้ยวให้เต็มเลยละกัน 2,450 คูปองโอ้โหมาวันแรกก็เร็ว70เลยนะครับแวลเลอร์พาร์ทผมก็ได้ของมากมายก็กดรับทั้งหมดเลยได้แล้วเนี่ยคิวเลนนะครับสกินใหม่เออเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมารีวิวคิวเลนสกินนี้ด้วยแล้วกันโคตรสวยดูดิได้อะไรแล้วเนี่ยคิวเลนสีแดงอ๋อสีผมโอ้ยอะไรเนี่ยสีผมเต็มไปหมดเลยทุกคนดูดิอ๋อนี่สกินใหม่สกินใหม่มาอีกแล้วคิวเลนมารัวๆเลยทุกคนเฮ้ยผมสีขาวโอ้โคตรเท่ไอ้แกนี่นะครับเซตคิวเลน3สีผมเลยไว้เดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วก็กล่องสุ่มลุ้นนะเปิดไปดูแล้วหมดแล้วมันแล้วกันนี่นะครับก็พออัพถึงเวล5เลยนะเลยได้ของเยอะแยะไปหมดได้สกินทาร่าระดับรีเจนนี่นะครับอัพถึงเลเวล70ก็จะได้ของตามนี้เลยก็รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยละกันเยอะแยะมากมายหมดยังนี่นะครับกรอบโปรไฟล์ Valor Pass Season 6นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละคงรับหมดแล้วก็มีอะไรบ้างไม่รู้เพื่อนๆก็ลองดูในเกมเอาละกันครับผมนี่นะครับกรอบใหม่นี่สวยไหมครับทุกคนอย่างเฟี้ยวอะครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตตรงกรอบโปรไฟล์ดีๆครับดูดิครับแสงมันจะวิ่งวับวิ่งวับตลอดเวลาเลยโคตรสวยแต่ก็นอกจากความสวยงามแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้ว นี่นะครับเห็นกรอบไหมสวยนะก็เดี๋ยวจะรีวิวโดยการกดจับคู่แล้วกันครับทุกคนก็กดเลยละกันคนเดียวปั๊บก็ก่อนหนึ่งขอแจ้งทุกคนก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นเออร์รอลตาแรกของผมนะครับและแน่นอนครับว่าตาแรกผลจะออกเป็นยังไงจะไก่จะโหดหรือว่าจะเละแค่ไหน yeah. ผมไปทำคลิปให้เพื่อนได้ดูนะครับเพราะว่ามันจะได้สมจริงที่สุดในการเล่นครั้งแรกของกายหงิดรีวิวตัวใหม่สไตล์กายหงิดตอนนี้ก็ขอรอห้องก่อนแล้วกันครับนานเหลือเกินโอเคครับก็เจอห้องแล้วนะครับทุกคนรอห้องไปนานพอสมควรอยู่กดเลยฉันจะเล่นตัวใหม่ปึ๊บโอเคนี่นะครับสเปลสปินนะครับรองเท้าแว้นมึงบอกว่าเล่นครั้งแรกใส่สกินแล้วกันนะลุยเออร์รอลนะครับเข้าป่าโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าตานี้เป็นตาแรกของผมผมก็อ่านสกิลมาแล้วนิดนึงแต่ยังไม่เคยลองเล่นและแน่นอนว่าจะเละหรือจะโหดแค่ไหนเพื่อนๆก็ได้ดูแน่นอนถึงความสมจริงในการเล่นเออร์รอลตาแรกของกายหงิดทีมกายก็มียศคอนก็คือกายแล้วก็คอมมานเดอร์1คนไดมอนด์2แพลตินัม1นะครับอีกฝั่งนึงก็มีเออร์รอลนะครับแต่เป็นในตำแหน่งของออฟเลนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยกลายว่ามันเล่นได้2ตำแหน่งนะก็คือป่ากับออฟเลนแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันไปยาวๆแล้วกันครับลุยครับมาแล้วจ้า Welcome to Arena of Valor เฮ้ยมี FC เป็นทีมเรานะครับเอ้ยปลาหมึกดูดเอ้ยเรียบร้อยปลาหมึกดูดเวลขอบคุณครับไม่ต้องห่วงครับทุกคนจะได้ลงคลิปนี้เพราะว่าถึงจะไก่หรือโหดแค่ไหนผมก็จะไปลงอยู่ดีลืมซื้อของไม่น่าฟาร์มช้า
ก็ถือว่าฟาวายระดับหนึ่งนะเพราะเมื่อกี้ผมลืมซื้อของปังชอบท่ายกขวานมันเท่นี่ปังตอนมีสแต็กนะยกขวานจะเท่มากนี่นะครับสแต็กก็คือตีธรรมดานะเมื่อสแต็กเต็ม5แล้วสกิลท่า2ก็จะมีอนุภาพและเท่ยิ่งขึ้นโคตรเฟี้ยวมาแล้วมาแล้วอัปติทำอะไรได้วะออกอัปติกระโดดเหมือนคล้ายๆมาร์ล็อตแต่ไม่ใช่ทีมเราโดนเฟิร์สไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเรามาดูนะครับว่าเออร์โรตานแรกของการหิ่งจะกู้สถานการณ์นี้กลับมาได้หรือไม่จ้าเฮ้ยก็มาดีไม่ถึงนะอ้อยอย่าทำกูอุ้ยเยอะอย่าทำกูยังงงสกิลอยู่โอ้ยจุกจิกจริงรอหดรอข้องก่อนน้ำหนึ่งขอสักกลางเกมก่อนมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเรามังกรแล้วกูยังฟาร์มอยู่เลยถอยมากับเพื่อนๆการหยิบชาแนลยังไม่พร้อมสวยเสียมังกรหน่อยไม่มีใครตายปังขวานมังอันเบลล์มทึมโคตรเท่จริงๆตัวเนี้ยเท่าที่ผมศึกษามาจากพวกนักแข่งหลายๆคนคือตัวมันโหดนะโหดแต่ผมจะเล่นโหดไหมเดี๋ยวมาดูกันเป็นตาแรกของผมนันติใช้เปิดเลยได้ไหมวะเปิดแป้งเลยกันไปดูโคตรเท่ปึ้งปึ้งโอ้โหอย่างเฟี้ยวโอ้โหไปแล้วครับอันติโคเท่ครับแตกไป2อ่ะอย่างเฟี้ยวก็มาดิเอ้ยอย่าเข้าไปทำไมนี่บางตอสะบัดหัวไป1ทีตีป้องหมดแล้วกันค่อยว่ากันเฮ้ยๆมันมีตัวคล้ายผมมาเอื้อตัวคล้ายผมเอื้อเรียบร้อยโดนอันติตัวเองคืนนะครับหัวแตกเลยมันว่ะเฮ้ยผมว่าตัวมันเก่งเว้ยแต่ต้องเล่นให้คล่องกว่านี้ก่อนถ้า2อย่างแรงอ่ะตอนที่แบบมีสแต็ก5เท่ด้วยอันเบลเลิมเลยบางตอสับหัวแตกเท่กว่าอันติเทนเยอะเนี่ยท่าเนี้ยเฮ้ยบวกกันเหรอบวกได้นะอยากใส่เดียวอยู่เหมือนกันบวกเล็งแล้วทีมหัวเมฆบังตอสะบั้นหัวโคตรโหดเพื่อนกูอยู่ไหนเอาหน่อยสวยนิดเดียวเองโอ้นิดเดียวเองตอนนั้นอะโอ้ไม่ได้ละนิดเดียวปีนขึ้นครับโทษทีไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเพื่อนแค่แพ้ชนะหมดจับคู่เน้นสนุกดูโอ้งเท่อันติเทนเยอะมาดิครับก็มาดิครับเก่งกับคีปกูอ่ะการหยิบเองWhat the jungle ผมชอบอันติกับท่า2มันมากเท่เกินอ๋อยังแต่ยังไม่เต็มยังไม่เท่เท่าไหร่ Excalibur โคตรเท่มาหัวแตกกันหมดหัวโคตรโหดมัวมากกูตอนนี้เอาเป็นว่ามันตายโอเคเอออย่าพึ่งอ่ะอย่าพึ่งกูช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยนี่บนคาบ้านครับคิวกอสเจอตัวใหม่สุดโหดไปบังผมบอกเลยนะว่าตัวมันเก่งแต่เห็นผมเล่นติงตองเนี้ยคือยังผมยังเล่นได้เป็นไง ขอข้องก่อนนี้ก่อนคุยกับดอยมาแล้วนะนิดนึงดอยว่าดอยเซอร์กับตัวนี้ค่อนข้างเล่นยากต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรก็นี่ตาแรกครับผมจะเอาของบิวเป็นดาเมจเลยแล้วกันไปถามดอยมาดอยบอกให้ออกเหมือนสกัดจัดไปเลยครับตัวใหม่มันแตกเว้ยแต่ผมชอบอันติมันจริงๆนะฟาร์มก็ไวในระดับหนึ่งน่าไปยินออฟเลนก็ได้นะเอาซิลดิไปไหนไอ้เหี้ยกูโดนติดคือทุกคนคิดว่ามันรอดมั้ยอันจากอันติของผมเมเคโคตรเท่ก็มาดิครับโอ้โหโหดเกินโหดจริงว่ะขอแค่ข้องกว่านี้บังตอสับหัวแบ๊โอ้โหยังโหดก็มาดิเอาตัวมันอยู่ไหนอ๋อมันสับหัวกูคืนโอ้ไม่โอ้โหกูแพ้มันไหวอย่างงี้โอ้ยนิดเดียวเสียดายพลาดไปนิดเดียวมันจริงครับทุกคนเก่งๆบอกเลยตัวนี้เก่งเฮ้ยป้อมกลางค่ะป้อมกลางกูยาอืม
ดูเดอันติมันโคตรอเนกประสงค์อ่ะดีเกินเพื่อนกูแตกหมดแย่แล้วเย็นเพื่อนขอเวลากางอีกสักครู่บวกกันไปก่อนเอาเฮียพลาดเข้าก่อนคลิปเฉยปล่อยมาก่อนได้ไหมเพื่อนยังไม่พร้อมขอเวลานิดนึงขอคล่องกว่านี้นิดนึงฝึกในเกมนี่แหละกูโอเคต่อไปเอาโอมิอาร์มแล้วกันเก็บสแต็กคลิปก่อนแล้วกันเอ็กโคเทตัวเก่านี่เล่นไม่ได้เลยคืออะไรวะช่างเถอะฮึบฮึบใจเย็นเพื่อนขอเวลาการหงิดแป๊บนึงเอลสุดโดนลุมต้องสารจุงอ๋อมันจะหมายถึงว่าตัวเก่ามันยืนเลนสู้ตัวใหม่ไม่ได้เลยเอาในป้อมได้หวะทุกคนลองดูแล้วกันเฮ้ยเยอะโอ้ดูดิโคตรโกงโกงจริงแต่ตอนนี้เฮ้ยลองสวนดูดิมาดิมาดิมาดิผมมันเมียนตีหวะไม่เป็นไรโอ้โหตัวใหม่มาอีกโอ้โหเยอะไปเยอะไปเยอะไปเฉยเห็นอิลูเมียเมื่อกี้ป่ะบอมแล้วก็สับแปะหัวแตกอ่ะสุดจัดบวกได้นะมาแล้วดูปั๊บดูครับโอ้โหโคตรโหดอูช็อตนี้โหดจริงเออค่อยเล่นให้โกงหน่อยกูมีอ่ะคือหูเกือบครึ่งหลอดอ่ะครับโอ้ยแย่มันอันติคืนมาว่ะทำไมมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าอูดูมาดีเป็นไงโหดจริงโหดจริงโหดจริงครับทำไมใครมีประเด็นใครมีประเด็นอะไรอีกใครมีประเด็นอะไรอีกใครมีประเด็นอะไรอีกสับสับโอ้โหมาแล้วความโกงเริ่มมาแล้วกายหยิดเริ่มคล่องแล้วไงเริ่มคล่องแล้วไงก็มาดีตัวมันดีนะบอกเลยกาลิน่าไม่ได้จ่ายนะมันดีจริงฟาร์มก็ไวผมเริ่มโหดกับตอนต้นเกมแล้วนอกจากของจะเยอะขึ้นแล้วคือผมเล่นเป็นขึ้นแล้วไงตอนแรกยังอยู่เฮ้ยเอามังกรเหรอจ้าไม่เห็นเลยเฮ้ยเมื่อสลิมถูกกายหยิดเล็งลาก่อนดวลตีไปเลยครับแคลรี่ไม่ต้องมีชีวิตอยู่แล้วแบบเนี้ยโกงเกินโกงเกินอ่ะบางทีอ่ะดูดิแล้วอย่างเงี้ยแคลรี่จะยืนยังไงอ่ะเอาตัวแบบนี้เข้ามาดูดิแค่ตีไปหาก็หัวแตกตายแล้วอ่ะโอ้โหเกินไปว่ะตัวนี้เกินไปว่ะเกินไปจริงๆครับทุกคนทำไรเพื่อนกูอ้าวไม่โดนเอามันดีหันไส้ว่ะเอามันดีเข้าการยิงเข้าแล้วบงดูโอ้โหไอ้เหี้ยมึงไม่ควรเอาเข้ามาในเกมตัวนี้แค่เริ่มเล่นเป็นก็โหดขนาดเนี้ยดูดิครับมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกูบอกเลยว่าแบนทุกตาตัวนี้แบนทุกตาบัมไม่ตายแบนทุกตาแน่นอนตัวนี้แคลรี่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องมีชีวิตอยู่กันไปแล้วจบได้เลยนะเนี่ยจบได้เลยจบได้เลยมึงอ้าวมึงโดดมากูโดดกลับมึงโดดมากูโดดกลับกูโดดกลับอ้าวเหี้ยไม่โดนเลยทำไมกูตีป้อมจบแล้วแค่นั้นแหละโอ้โหเกินเกินครับ GM เอาตัวอะไรเข้ามาในเกมเนี่ยโคงเกินโคงจริงคือแค่พอเล่นเป็นอ่ะคือโหดแล้วอ่ะกระโดดอันติคือแบบแคดดี้รอความตายได้เลยครับก็ MVP ไปตามระเบียบนะครับตัวแม่งโกงกว่านี้แล้วก็ย้ายมาครั้งว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมอย่างที่บอกไปว่าจะโหดหรือจะกะแค่ไหนก็จะเอาคลิปนี้ลงกับการรีวิวฮีโร่ของกายหยิดโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับนี่ฮะดูกรอบนะกรอบจาก Valor Pass เห็นมั้ยสวยนะมันเป็นสีอะไรสักอย่างเรนโบว์มั้งไม่ใช่หรอกโหดจริงๆครับโหดมากๆโอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กายนะครับและอย่าลืมนะครับว่ากายสตรีมสดอยู่ที่ Nemo สามารถมากดติดตามกันไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับคลิปหน้ารีวิวคิวเลนเจอกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กายด้วยนะครับรักนะครับ